สวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบเสียงแป๊บนึงนะครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนไหมครับสวัสดีครับถ้าได้ยินเสียงชัดเจนแล้วรบกวนพิมพ์1ให้หน่อยนะครับพิมพ์1เพื่อบอกว่าได้ยินเสียงชัดเจนนะครับเสียงชัดเจนภาพชัดนะครับชัดครับชัดบอกเสียงชัดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับได้ยินชัดค่ะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านสวัสดีครับพี่เกียงไกรสวัสดีครับคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีเลยครับแฟนคลับประจำนะแฟนคลับขาประจำนะครับชัดเจนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวรอผู้ชมนะครับเข้ามาสักประมาณ300 400นะครับแล้วก็จะเริ่มกันนี่เคนเตรียมข้อมูลอะไรมาบ้างวันนี้ผมก็จะเป็นหุ้นกลับตัวแล้วก็กลับขึ้นมาแล้วแล้วก็เริ่มเข้าสู่การพักตัวพักตัวรอเล่นรอบใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราคุยเรื่องเงื่อนไขในการหาหุ้นพักตัวกันสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้จะเล่นยังไงกันนะใช่ครับสองทิศหน้าเสียงชัดภาพชัดนะครับสวัสดีครับหนึ่งวันนี้ไม่ค่อยมีคนกดหัวใจมาเลยกับหัวเราะกดห่วงใยก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้มีอีกปุ่มนึงเป็นไงนี่ของพี่เปี๊ยกมีอยู่ปุ่มห่วงใยเหรอเป็นห่วงนะครับอ๋อเป็นห่วงที่แบบกอดหัวใจอยู่นะครับพี่โพสไอ้รูปนั้นไปให้คนเขาบอกเยอะว่าช่วงหน้าร้อนมันจะร้อนจัดตัวครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยนะสะดุ้งทั้งคู่แหละครับด้วยความเป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงตัดครับตัดใจหัวเราะเป็นห่วงรักและคิดถึงอะไรเงี้ยกดเข้าไปเลยครับครับนี่ถ้าคิดเป็นเงินสักอันละบาทก็ยังดีนะมีกดดาวให้อยู่แล้วครับแต่ว่ามันยังต้องเรียกว่าไลฟ์แยกกันมั้งครับผมจำไม่ได้อีกหน่อยเราลองใช้ซูมไอ้พี่เห็นสุทธิชัยอยู่เขาแยกสองคนชัดดีป่ะครับเออแล้วเราเชิญนะออกมาร่วมไลฟ์โอ้เข้ามาที่บ้านของเราอากาศร้อนมาหลายวันแล้วเนี่ย77นะโอเคใกล้แล้วครับนิดหนึ่งคิดถึงเสมอคุณอัชลาบอกคิดถึงเสมอครับเขาไม่ได้คิดถึงเรานะคิดถึงเสมอเขาคิดถึงเสมอเลือกเก็งกำไรตัวไหนดีคะคนหลังๆเนี่ยคนที่เข้ามาตลาดเนี่ยเป็นนักเก็งกำไรซะเยอะครับแล้วก็เล่นสั้นบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะก็สนุกในช่วงอาทิตย์สองที่ผ่านมามีวันศุกร์อะพี่หาพระศุกร์หาตัวเล่นไม่เจอจำไปมีไปพวกไปอยู่วอลเลนต์อะเห็นแวบๆตรงวอลเลนต์นะ BTS วอล VGI วอลนะเห็นแวบๆวอลเลนต์จะขึ้นมาเยอะครับช่วงที่ผ่านมาเออแล้วไม่กล้าเล่นต้องถามอาจารย์หยอยอาจารย์หยอยมันเดลต้าฮาน่า KCE อาทิตย์ที่ผ่านมาจะมีเนี่ยครับเด่นๆขึ้นมานะครับก็หมายความว่าอาทิตย์นึงต้องมีตัวแบบเนี้ยโดดเด่นขึ้นมาในแต่ละวันแต่ละวันครับก็ต้องหาให้เจอแล้วก็ลองเสี่ยงเล่นดูถ้าเป็นนักเก็งกำไรนะครับเมื่อกี้อย่าเรียกว่าอาจารย์เลยนะครับจริงๆผมไม่ค่อยชอบคำว่าอาจารย์เท่าไหร่นะ
โอ้โหเรียกพี่เปียกน้องน้องเฮียอ้วนอะไรเงี้ยมันดูเป็นกันเองมากครับชอบเรียกเหมือนพวกใบหวยไงไม่รู้ว่าเอ้ยพูดถึงหวยนี่ครับอย่าลืมว่างวดนี้ต้องเล่นนะเล่นอะไรดีครับไม่รู้เหมือนกันอ่ะรู้แต่ว่ามันเป็นงวดที่แบบประวัติศาสตร์มันเลื่อนมาจาก1เมษายนมันออก16พฤษภาคมเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปหาซื้อไว้เป็นประวัติศาสตร์ผมเอาเลขเนี่ยครับจำนวนคนดูไลฟ์เราสุดท้ายนะเอาตอนกี่โมงต้องมีเวลาเราได้เนี่ยอดโป๊ะเห็นเลขไหนก็เอาเลขนั้นนะครับตอนนี้เลยป่ะเนี่ยที่497นะเนี่ยเอาจำนวนคนดูตอนนี่502อ่ะพี่คนที่เล่นหวยดูเอาแล้วกันนะครับ แต่ว่าคือแนะนำให้ซื้อเพราะว่าอะไรที่มันเป็นจะต้องจดจำไว้อ่ะผมชอบเก็บเป็นเลขขอนบางคนก็ชอบเอาตัวเลขราคาปิดของเซ็ตนะครับไปซื้อไอ้นี่มันเป็นหวยแบบทางเป็นหวยแบบจริงจังเลยนะครับที่เขาเอาเลขท้าย2ตัวตอนปิดตอนเช้ากับบ่ายมีตอนเปิดด้วยนะครับไปก่อนตอนไอ้ปีน่ะคุณโทรมาถามเรียกผมถามพี่ดิเย็นเนี่ยปิดเท่าไหร่วะเอาเลขท้ายของตัวนะครับไม่รู้ว่าพี่ยากมากจะถามอะไรยากเหลือเกินมีนะเป็นหวยใต้ดินนะอ่ะพร้อม521ก็สวัสดีพี่ๆทางบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราห่างหายไป1สัปดาห์นะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับพี่เปียกก็รู้สึกพักได้พักคือนี่เป็นปีนี้เป็นปีที่พี่เหนื่อยมากตั้งแต่ต้นปีเพิ่งไปจะได้พักเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับนี่พักคันนี้พักยาวเลยคันนี้ครับเพราะว่าสภาพตลาดโดยรวมก็จะคือมันขึ้นมาจากไอ้970อ่ะครับขึ้นมา1,300ครับ1,300ขึ้นมา 30% นี่พอ 1,300 ปั๊บมันก็เริ่มมองว่าเฮ้ยกูจะไปไงต่อวะเนี่ยครับก็เริ่มมีคนขายมันก็ลงไป 1,250 วันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับพอลงไป250ก็ลงแล้วกูจะลงไปทำไมวะกูขึ้นคราวนี้ไอ้50จุดตรงเนี้ยเป็น50จุดที่ไม่มีแรงขายจากพวกนักทุนรายใหญ่ครับฝรั่งขายแต่ว่ากองทุนซื้อฝรั่งซื้อแต่รายย่อยไอ้ฝรั่งขายไอ้กองทุนขายแต่รายย่อยซื้อพลังรายย่อยเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่ารายย่อยเนี่ยได้เงินมาจากการเก็บมาจากข้างล่างขึ้นมาขายก็ได้กำไรครับที่ติดอยู่บางตัวขึ้นมาให้ได้กำไรนะครับอย่างไอ้ซูเปอร์เนี่ยขึ้นมาแบบก่อนลงมากกว่าก่อนลงอีกครับจะเปิดกราฟดูก็ได้ก็จะได้กำไรมันหุ้นเล็กๆในรอบ2อาทิตย์เนี่ยมันขึ้นมาให้ขายครับคนก็ขายอย่างโพซิชั่นพี่เนี่ยก็ทำช็อตพอร์ตด้วยเงินมันจะเต็มไปหมดพอเงินเต็มไปหมดเนี่ยตลาดมันยังไม่ลงเราก็เข้าไปเล่นเก็งกำไรกันอันนี้ก็กำลังแค่อยากเตือนว่าไอ้เก็งกำไรโครงสร้างนี้จะต้องด้วยความไวแล้วก็ต้องมีสมาธิดีๆคือถ้ามันผิดทางจะต้องรอดไปครับพี่ก็เปิดห้องสำหรับลูกค้าพาเล่นลักษณะเก็งกำไรแบบ stop loss เล่นหุ้นทุกตัวอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็จะเห็นตัวหุ้นแบมนะครับที่มีแรงขายออกมาก็สัญญาณค่อนข้างชัดนะครับขึ้นไปฟอลเบรแล้วก็เป็นแรงขายทิ้งลงมาเป็นไม้ใหญ่เลยพี่วันนี้อาทิตย์นี้พี่ก็เลยเอาหุ้นที่เป็นยังเป็นขาขึ้นอยู่ขาขึ้นขาลงเนี่ยพี่ใช้เส้น50วันในการวัดอยู่ละกับหุ้นที่เป็นหุ้นที่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันและทำนิวไฮที่ถือเป็นขึ้นณขณะนี้ครับแล้วก็อาทิตย์แล้วก็มีหุ้นที่อยู่ใต้เส้น50วันที่เป็นขาลงอ่ะที่ไม่ใช่ขาขึ้นอ่ะโดนขายแรงเหมือนกันอาทิตย์นี้จะเป็นการวัดว่าผู้ที่เป็นขาขึ้นจะทำดิวไฮได้ต่อหรือเปล่าในความเห็นพี่คิดว่าแรงไม่พอไอ้หุ้นที่โดนขายลงมาเนี่ยจะโดนขายต่อเนื่องหรือเปล่าอันนี้พี่ก็ว่าแรงขายก็ไม่เยอะเท่าที่นั่งเพราะฉะนั้นในตลาดในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าน่าจะเป็นการวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์ครับแล้วก็เป็นการเล่นเก็งกำไรแบบ selective buy ซึ่งการหาตัวเล่นเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปหาตัวในชั่วโมงเทรดตามข่าวบ้างในแต่ละวัน
เห็นพี่ทางบ้านว่าเสียงเบาเสียงเบาไหมครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับเสียงกระตุกเสียงกระตุกอยู่ใช้อินเทอร์เน็ตของอะไรนะใช้อินเทอร์เน็ตปกติอยู่นะครับทีไวไฟนะทูโฮม 5G ครับพี่ถอยอินเทอร์เน็ตเครื่องอื่นเสียงเบาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมพูดเพิ่มเสียงให้ครับคือเราใส่แมสด้วยครับใช่ไหมครับเพราะเราใส่แมสด้วยถ้าเราถอดก็น่าจะดังขึ้นเดี๋ยวเพิ่มเสียงให้ครับเดี๋ยวเทสกันอีกทีนึงครับเสียงชัดภาพชัดดีขึ้นนะครับปรับให้หมดแล้วโอเคต่ออันนี้เป็นคอร์สของพี่เองก็คนก็สมัครมาเรื่อยๆคอร์สนี้เนี่ยถ้าสมัครทั้งมือใหม่แล้วก็คอร์สเล่นเก่งไปตามพี่เปียกคอร์สแบบมั่งสำราญมูลค่าประมาณ 7,000 บาทเนี่ยมีลดแล้วนะครับครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันคอร์สจริงอ่ะที่เป็นคอร์สสอนสดอันนี้ไม่ต้องจ่ายแล้วนะครับดูแล้วโรงแรมเปิดเมื่อไหร่เราทำมานั้นน่าจะแถวๆกรกฎาคมสิงหาคมน่ะที่ว่าครับสนใจก็โทรศัพท์หรือ LINE ID ไปถ้า LINE ID ก็สะสิ V S A S I V E E A D D เนี่ยครับLINE เข้าไปสอบถามรายละเอียดหรือไม่ก็โทรศัพท์ไปที่0859425964หรือจะ QR codeเช็คข้อมูลผ่านเกียร์โค้ดก็ได้ครับก็ลองดูวิธีการเล่นแบบพี่เปียกที่แบบค่อนข้างปลอดภัยนะครับต่อไปอันนี้ จะให้ดูนี่คือ Nasdaq นะ Nasdaq เนี่ยเป็นอะไรที่รีบาวกลับมาเกือบเป็น V shape รีบาวขึ้นมาทะลุหมดแล้วนะครับทะลุหมดแล้วเกือบเป็น V shape เหตุผลเพราะว่าใน Nasdaq มันเป็นสินค้าบริษัทที่เป็นเทรนด์อนาคตหมดแล้วครับเพราะนั้นมันก็คงไอทุนนี้ก็คงลงยากครับตัวหุ้นต่อไปก็คืออันนี้คือดาวโจนส์ครับดาวโจนส์ก็คล้ายๆบ้านเราอะลงมาได้สักประมาณขึ้นรีบาวขึ้นไม่เกิน 50% ของที่ลงมาหรอกครับก็เริ่มไปไม่ไหวอุตสาหกรรมหลักๆน้ำมันเครื่องบินเหมือนกันเหมือนเราทุกอย่างเลยครับไปไม่ค่อยไหวเราก็ทรงนี้แหละต่อไปเป็นดัชนีของเยอรมันก็ทรงเดียวกันก็หมายความว่าตอนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกใหญ่ๆเนี่ยเขาก็รีบาวเหมือนกันหมดทั่วโลกแล้วก็มาได้แค่ครึ่งทางของที่ลงมาก็ยังไม่สามารถจะไปได้ไกลอันนี้ก็เนื่องจากว่าผลประกอบการก็ไม่ดีแน่นอนปัญหาเราอยู่ที่ความหวังว่าอัดฉีดเงินเข้าไปเยอะๆเนี่ยเศรษฐกิจมันจะฟื้นกลับไหมในความรู้สึกพี่นะพี่ว่ายากครับพี่ว่ายากพี่ว่าไปแต่ว่าโอเคมันอาจจะไซด์เวย์ไซด์เวย์ของมันไปเนื่องจากเงินมันเยอะนะมันไม่รู้จะไปไหนเงินมันก็ไปได้แค่หุ้นทองคำไปได้แค่ไอ้บอนด์ครับบอนด์ต่อไปเพราะนั้นโอกาสที่จะไซด์เวย์สูงสูงมีครับทำไมมันถึงขึ้นไปแล้วมันไม่ยอมลงทุกตลาดเลยเพราะว่าดัชนีตัวนึงที่เรียกว่า VIX Index เนี่ยมันถอยลงมาในระดับที่คนไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ละประมาณ30ครับ25 30เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่คนไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่คือค่อนข้างมั่นใจว่าสถานการณ์ที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานอันนี้ก็เหมือนตัวเนี้ยครับผมโพสต์ไว้ในเพจเหมือนกันว่าไปก็จะมีตัวถ้าย้อนกลับไปตอนช่วงปี2008ครับที่มีวิกฤตครับพี่เปี๊ยกตัว VIX Index เองเนี่ยก็ทำลักษณะที่พุ่งขึ้นมาถึงระดับบริเวณโซน80ถึง90เหมือนกันครับแล้วตรงนั้นนะครับก็เป็นจุดต่ำสุดของรอบไปเลยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวพี่ๆดูตามแป๊บนึงนะครับรอบนี้จะเห็นว่าช่วงปี2018เนี่ยWIX Index ขึ้นไปพีคสุดเลยครับพี่เปียก2008นะครับพูดผิดนะครับช่วงปี2008เนี่ย WIX เนี่ยขึ้นไปถึง
ส่วนเดียวกันอะส่วนเดียวกันเลยนะครับเหมือนกับใช่ครับก็คือเป็นจุดคือเปรียบเทียบก็คือตอนนั้นเนี่ยก็เป็นวิกฤตปี2008ครับมาวันนี้ก็เป็นวิกฤตปี2020ครับนะครับซึ่งวิกเองเนี่ยก็คือถึงระดับพีคเหมือนกันแล้วตรงนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูอินเด็กซ์นะครับครับก็เป็นจุดต่ำสุดของรอบเหมือนกันครับแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เด้งแรงๆเหมือนตอนนี้ครับพี่เพียกช่วงนั้นคือเขาจะอยู่บอททอมใช่ออกอยู่แถวๆบอททอมก่อนแล้วค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆไอ้นี่เรียกตัวยูนะเรื่อยๆใช่ครับตัวยูนะเป็นคล้ายๆเป็นตัวยูเหมือนกันยูเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะสังเกตว่าระยะเวลาที่ใช้ในการเด้งกลับขึ้นมาครับพี่เพียกครับอันนี้คือต้องผ่านไปประมาณหลายสัปหลายมีเดือนเป็นเดือนเลยนะครับเป็นหลายเดือนเลยครับมี3เดือน4เดือน4 5เดือนครับถึงจะฟื้นอันนี้คือลงเสร็จแล้วเดือนถัดมาฟื้นเลยใช่คือทรงตลาดหุ้นเนี่ยเท่าที่นั่งดูอยู่ตอนเนี้ยจากนี้ไปมันก็ไซด์เวย์แหละครับไอ้บอททอมก็ไม่ต้องคุยแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครคุยเรื่องบอททอมละครับแต่ว่าคุยว่ามันจะเป็นตัว L เป็นตัว W ครับเท่านั้นเองดับเบิลยูก็คือลงรีบาร์มาเนี่ยลงอีกทีนึงก็ดับเบิลยูไปหรือไม่ก็ไซด์เวย์ออกข้างๆไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ซึ่งมันก็เป็นไปได้2อันนั้นดูจากทรงแล้วเนี่ยการที่รีบาร์กลับมาแล้วออกข้างๆสูงครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยหุ้นมันจะขึ้นลงในกรอบจำกัดแล้วจะเป็น selective ครับโดยเฉพาะหุ้นที่กำไรออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไม่ว่าจะขาดทุนเท่าไหร่ก็ตามนะแต่ขอให้มันดีกว่านะที่คาดมันก็จะฟื้นกลับประมาณนี้นะครับก็คือเราช่วงก่อนเนี่ยเราก็มองว่าตัวเซตอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยก็ผ่านจุดต่ำสุดไปละครับที่พี่เปียกใช้คอนเฟิร์มก็คือขึ้นมาปิดแกปถูกไหมครับใช่ปิดแกปของเราบอกว่าถ้าปิดแกปตรงนี้ถูกไหมครับพี่เปียกตรงแถวๆเป็นแกปช่องว่างนี่ใช่ๆการที่ตลาดว่าเราขึ้นมาทะลุ1 2 50 1 2แถวๆ50นะครับก็จบแล้วบอกว่าตรงเนี้ยจบเรียบร้อยแล้วไม่ต้องคุยเรื่องข้างล่างอ่ะคุยว่าจะออกยังไงออกบิน V shape หรือจะออกข้างตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยมีโอกาสเป็นออกข้างพี่เปียกมองแนวรับแนวต้านประมาณไหนครับ1,300กับ1,200นี่แหละงั้นเราเอาตัวเลขกลมๆไว้ก่อนนะครับง่ายๆเลยง่ายๆยันตรงนี้ไว้3กับ1,200นี่แหละคืออันนี้คือภาพของเส้นเด็กจากนี้ไปแล้วก็สภาพหุ้นก็จะปรับกลยุทธ์การเล่นนิดหน่อยครับคือการเล่นก็จะอยู่ในกรอบจำกัดแล้วก็ขึ้นได้ไม่ไกลลงได้ไม่แรงมันเป็นไซด์เวย์ครับแล้วก็บางตัวจะขึ้นบางตัวจะลงนะครับมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้ขึ้นทุกตัวหรอกหุ้นไซด์เวย์ตลาดแนวโน้มขึ้นหุ้นส่วนใหญ่จะเป็นขาขึ้น 80% ครับหุ้นแนวโน้มลงก็คือ 80% จะเป็นลงครับไอ้ไซด์เวย์มันครึ่งๆครับครึ่งๆหมายถึงว่าอีกครึ่งลงอีกครึ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นมันปัญหาคือถ้าเราใช้เส้น50วันเป็นหลักว่าตัวไหนลงขึ้นเนี่ยวันนี้ชัดเจนมากว่าตัวไหนลงตัวไหนขึ้นครับเพราะวิธีการเล่นง่ายๆคือถ้าลงแรงคือได้แต่ value rebound อ่ะก็ต้องขายนะครับอย่าคาดหวังว่ามันจะไปไกลขอดูนี่คือพันธบัตรก็จะเอียงข้างละครับก็คือไม่ค่อยมีรายการซื้อขายละคนที่ซื้อก็ซื้อหมดแล้วคนที่ขายก็ขายจบก็จะเป็นลักษณะเป็นพอร์ตเข้าไปสะสมคนต้องการยิวประมาณนี้เขาก็เริ่มเก็บแล้วก็เก็บไม่ได้เยอะเก็บไปเรื่อยๆละเก็บครบแล้วละอันนี้พันธบัตร US 10ปีนะครับต่อไปอันนี้คือราคาน้ำมันที่ตลาดที่มีปัญหาที่สุดอะก็คือที่เวสต์เท็กซัสซึ่งมันเป็นตลาดที่ตลาดไอ้ราคาน้ำมันลงไปต่ำสูงอ่ะครับตอนนี้มันกลับขึ้นมาแถวประมาณ26เหรียญครับถ้าไม่เกิน30เนี่ยอาการยังไม่ดีธุรกิจน้ำมันในอเมริกายังเป็นปัญหาอยู่ครับคือเจ๊งอ่ะเจ๊งอันนี้ไอ้เจ๊งเนี่ยพอมันเจ๊งปั๊บไอ้ตัวซัพพลายมันลดลงราคาน้ำมันมันก็จะฟื้นแต่มันจะฟื้นได้ไม่เกิน30เหรียญเพราะว่าดีมานด์มันยังเครื่องบินยังไม่ได้ใช้รถยังไม่ได้เดินทางโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่ได้ทำอะไรเลยผลผลิตจากน้ำมันพวกปิโตรเคมีก็ยังไม่กล้าขยายไม่ได้ทำโปรดักต์ก็จะอยู่ตรงนี้แหละ
เราพี่แนะนำให้ซื้อกองทุนน้ำมันไปตรงประมาณสัก10-14-15 เหรียญนะครับมันได้ผลตอบแทนประมาณสักเกือบ 10% เลยนะภายใน1 หรือ 2 สัปดาห์เนี่ยเพราะนั้นอีกอันนึงที่เป็นโปรดักที่พี่กำลังสนใจก็คือการซื้อกองทุนบ้านเรานี่แหละที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่งอย่างกองทุนออยล์ก็มีกองทุนทองคำก็มีเนี่ยแล้วให้ผลตอบแทนระยะสั้นได้ดีพอสมควรเนื่องจากมันเราไม่มีหุ้นตัวนี้ ETF ก็เป็นของเราไปอยู่ที่โกลส่วนใหญ่ครับอ่ะต่อไปน่าจะทำน้ำเนาะไม่แน่ใจฟิวเจอร์ครับฟิวเจอร์น้ำมันมันเป็น ETF เห็นมันซื้อแบบลิงตามราคาเลยแต่พี่เคยเล่นเฉพาะ ETF โกนะมันชื่ออะไรไม่รู้นะมันอยู่ในตลาดหุ้นเลยเราไปค้นดูแล้วกันอันนี้ก็คือตัวทองคำครับพอขึ้นมาแถวประมาณ 1,700-1,800 ก็มีปัญหานิดหน่อยครับ1,720-1,700ไม่เกิน 1,750 แล้วกันเริ่มไปไม่ไหวดูทองคำมันคือมันแรงเริงมันเป็นยังไงเนี่ยทองคำลักษณะตอนนี้เราดูจากกราฟก็จะเป็นการพักตัวครับพี่เปี๊ยกเหนือบริเวณแนวต้านเมื่อก่อนชุดเนี้ยตรงบริเวณเนี้ยครับมันคือแนวต้านพอมันเบรกขึ้นไปได้มันก็ทำหน้าที่เปลี่ยนกลายเป็นแนวรับประมาณเท่าไหร่1,680แถว1,690ครับตรงเนี้ยถ้าไม่หลุดผมก็ยังมองขึ้นอยู่นะครับก็ยังมองว่าตรงเนี้ยคิดว่าเป็นการฟอร์มตัวเพื่อยังเป็นขาขึ้นได้อยู่โอเคเราก็ตามดูแล้วกันนะครับเพราะว่าทองคำมาถึงมันเริ่มออกข้างครับเวลาเริ่มออกข้างในปกติในกลยุทธ์ในการเล่นของพี่ก็คือพี่จะขายแล้วถึงเงินนั่งดูก่อนครับเลือกทางแล้วค่อยเล่นครับยกเว้นว่าเราอาจจะใส่เข้าไปนิดหน่อยถ้าเราไปแอดสักทางนึงครับลองเทสดูว่าให้รอดไหมลองติดตามดูครับตอนนี้ทองคำเนี่ยก็มีแววที่จะเลือกทางค่อนข้างสูงนะครับครับเมื่อทองคำพับตัวเสร็จเนี่ยก็มีสิทธิ์เลือกทางนะครับตอนนี้มันสามารถไปได้2ทางครับเป็นขาขึ้นอยู่ก็จริงแต่ว่าถ้าสังเกตก็คือไฮของทองคำเนี่ยมันจะทำไฮที่ต่ำลงเรื่อยๆนะครับก็ถ้า3ไฮล่าสุดตรงนี้ก็จะเป็นไฮที่ต่ำลงหมดเลยแล้วก็จะมีแนวรับสำคัญอยู่ตรงนี้1,690คือมันจะเบรกลงก็ได้ครับมันจะขึ้นต่อก็ได้นะครับไปได้ทั้ง2ทางเราก็รอโฟลโล่ตามเข้าไปแล้วกันนะครับครับอันนี้คือกราฟบิตคอยน์ครับบิตคอยน์รู้สึกล่าสุดจะถอยลงมาแล้วนะครับบิตคอยน์ก็จะเป็นสินทรัพย์ประเภทที่เป็นไซด์เวย์ไปยังไม่ใช่ขาขึ้นครับอันนี้มันต้องตีเทรนด์ดาวเทรนด์ไลน์เหมือนจะหลุดแล้วมันจะมีดาวเทนไลน์เส้นนี้ก่อนเส้นเนี้ยจากทะลุไปแล้วเส้นนี้ปึ๊บประมาณช่วงนี้ครับก็เหมือนว่าจะจบขาลงนะครับบิตคอยน์อันนี้บ้านเราผมนี่พี่กำลังเข้าไปศึกษาอยู่มันมีโบรกเกอร์คุณจิรยุทธ์อ่ะจะให้ซื้อได้พี่ยังไม่รู้นะบิตครับใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าคือกำลังบอกนักลงทุนว่าชีวิตจากนี้ไปเนี่ยคือพี่ก็กำลังจะใกล้เกษียณโพซิชันที่พี่ต้องมาลงไปทำอะไรก็คือพี่ต้องเล่นหุ้นอ่ะซื้อทองคำซื้อบิตคอยซื้ออะไรก็ได้ที่เป็นตราสารเพราะนั้นพี่ก็เลยเริ่มศึกษาก็ตอนนี้ถ้าได้อะไรน่าสนใจก็จะมาแชร์ว่าเออเรามองบิตคอยยังไงเราเข้าไปทำกำไรกับมันได้ไหมครับตอนนี้ดิจิตอลหยวนกำลังเปิดไม่ได้เปิดเรากำลังทดสอบอยู่อันนั้นน่าสนใจทำจริงนะครับนั้นน่าสนใจมากรัฐบาลเข้ามาทำเองเลยครับในดิจิตอลหยวนอันนี้เอาหุ้นขาขึ้นมาให้เคนดูก่อนมันจะแยกเป็นหุ้นขาขึ้นหุ้นไซด์เวย์และหุ้นขาลงนะครับเพราะในตลาดไซด์เวย์มันจะมีหุ้นโครงสร้างเนี้ยชัดเจนมากๆหุ้นขาขึ้นเราดูง่ายๆคือข้ามเส้นอันนี้พี่ขออนุญาตใช้เส้น20วันนะเพราะว่าเรากำลังเล่นไม่ได้ไกลมากเส้นที่โชว์อยู่เนี่ยคือเส้น20วันแบบ exponential กับ simple ครับส่วนสีชมพูเนี่ยเป็นเส้น exponential 34วันแล้วราคามีนิวไฮราคาหุ้นมีนิวไฮแล้วยืนอยู่บนสามเส้นนี้ครับย่อลงมาเนี่ยอย่าง AOT เนี่ยย่อลงมาแถวๆแนวรับเนี่ยเช่น59บาทสามารถเล่นเข้าไปเล่นเก็งกำไรได้มีเส้นอะไรบ้างนะครับแป๊บนึงเอาของเคนเอาของพี่เอาที่เคนใช้ก่อนได้ดูแยกกันอันนี้มันเป็นของเดิมครับก่อนที่ก่อนนี่น่าจะเป็น20กับ50นะ
ช้คู่นี้ก็ได้คือพี่เป็นคนชอบย้ายเส้นนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้หนีจากลูปเดิมหรอกก็จะมีเส้น20กับเส้น50ใช่ๆถ้ามันยืนอยู่บนอย่างนี้นะเราก็ย่อซื้อแหละกรณีตัวอย่างอย่างเงี้ยครับพี่เปียกมองแนวรับประมาณเท่าไหร่ครับที่เส้นเลยแถวนี้ใช่ไหมครับสีแดงเลยสู้ที่สีแดงเลยเพราะว่าการเล่นในช็อตแบบนี้พี่อาจจะต้องขออนุญาตวางสต็อปลอสครับเพราะว่ามันอยู่ตรงพันใกล้ๆพันสามแล้วสถานการณ์โดยรวมพี่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่คือพี่ไม่คิดว่าเศรษฐกิจหยุดไปเนี่ยล็อกดาวน์ไปเดือน2เดือนเนี่ยขากลับอ่ะมันไม่น่าจะกลับเร็วครับน่าจะใช้เวลาอย่างน้อยเป็นปีกว่าจะกลับเราจะไปเที่ยวไกลๆด้วยความสบายใจก็ต้องเมื่อมีวัคซีนแล้วในความรู้สึกพี่นะแต่ถ้าพี่ขับรถไปนาทีเนี้ยแล้วเขาเปิดเขาเปิดให้เราไปต่างไปในต่างจังหวัดพี่จะขับรถไปเองครับพี่ๆจะไม่นั่งเครื่องบินเพราะฉะนั้นธุรกิจมันก็น่าจะไปช้าๆครับโรงแรมที่อาศัยนักท่องเที่ยวเยอะๆก็น่าจะต้องใช้ในประเทศก็อย่าง LT อ่ะครับเขาข้ามตัวนี้เป็นตัวที่รีบาวขึ้นมาค่อนข้างดูดีเลยนะครับช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่อาการของการพักตัวแนะนำว่าเรารอดูตรงแนวรับประมาณสัก59ไปเป๊ะประมาณนั้นน่ะประมาณนั้นน่ะก็59นะคือลอจิกของแนวโน้มคาซาเวย์คือลงแรงก็ซื้อไม่ลงอย่าไล่เข้าไปนะอันตรายครับต้องรอมันลงอย่างเงี้ยลงก็ซื้อไปเพราะมีช่องขายอยู่ประมาณเนี้ยไอ้ไฮเดิมเท่าไหร่นะครับในเดิมของ LT ชุดนี้ใช่ไหมครับชุดนี้เท่าไหร่62.50ครับซื้อ59ขาย62อะเก็ตได้แค่3บาทครับได้แค่เนี้ยตลาดจากนี้ไปนะครับแล้วต้องขายด้วยนะอันนี้คือปูนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวก็ลงมาสัก300ที่เป็นแนวรับที่เส้นที่ตีไว้20วันจะเป็นเส้น20วันจะเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ใกล้ๆไฮก็ขายอันนี้คือตัวลงกันไทยออยครับท็อปท็อปนี่ตีไฮขึ้นมาครับย่อพี่ถึงจะซื้อโอเคครับท็อปนี่เริ่มเบรกโซนเบรกโซนพักตัวมาแล้วนะครับการฟอร์มตัวของเขาก็เป็นลักษณะสามเหลี่ยมที่มีการยกโลขึ้นมาอันนี้เริ่มกลับมาขึ้นระยะสั้นนี่ขาดทุน 8-9,000 ล้านเลยนะครับคือพี่ก็งงว่าขาดทุนแล้วขึ้นได้ไงนะแต่ว่าเนื่องจากว่าตลาดก็บอกว่าก็ขาดทุนต่ำกว่าคาดแล้วก็ว่าไปแต่ว่าในความรู้สึกก็ว่าเสี่ยงไปที่จะเล่นแต่ว่าย่อถึงจะกล้าซื้อราคานะวันนี้อันบอกว่าเป็นบอททอมเอาท์ไปแล้วนะก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นตัวครับอย่างนี้เบรกขึ้นมาแล้วเอาไงต่อครับพี่เปียกพี่จะรอย่อรอย่อนะครับพี่รอย่อพี่จะไม่ไล่ไปนันขาดเพราะว่าตลาดแบบนี้มันคืนนี้เกิดอะไรขึ้นก็ได้เพราะว่าปัจจัยลบมันอยู่ข้างนอกครับมันอยู่ที่สมมติข่าวที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้คืออะไรรู้ไหมพี่ทําเกิดแบบบันดาลโทสะก็สั่งตอนนี้เขาสั่งเรือรบไปจ่ออยู่ที่ทะเลจีนตะชินจีนเหนือนะทะเลจีนอ่ะกับที่ตรงรัสเซียนะจะทำอะไรครับไม่รู้มันจะทำอะไรของมันนะของท่านไม่รู้จะทำอะไรของท่านนะเอาเป็นว่าสถานการณ์โดยรวมของโลกไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีการโจมตีหลายสถานะรอบนี้หนักหลายจุดตัวนี้ก็ยังไม่หายนะตัวโควิดอ่ะครับยังฟื้นกลับมาแล้วเราต้องเปิดเมืองด้วยเพราะว่าเดี๋ยวคะแนนเสียงตกอันตรายมากเลยที่ทั้งหมดทุนข่าวลบจะอยู่ที่อเมริกาจะเกิดกันคือเพราะนั้นนอนไม่หลับเลยครับเพราะนั้นต้องย่อในเอาต้นทุนที่เราไม่เสียหายเยอะแล้วต้องวางสต็อปลอสด้วยตัวบางกอกแบงค์ BBL ครับอันนี้คือหุ้นชุด A ที่หลุดเส้นอันนี้พี่ก็คิดว่าแบงค์เมืองไทยรอบเนี้ยในฟันดัมเบลมันน่าจะแข็งแรงเลยครับเพราะนั้นไม่น่าจะมีนิวโลพี่เลยให้นักทุนที่เล่นรอบยาวๆสักปีขายซื้อปีนี้ไปขายปีหน้านะเริ่มสะสมไม้แล้วพูดนี้จะ 5-10 ไม้ 10-20% อ่ะทยอยซื้อเริ่มให้ซื้อละเนี่ยเริ่มให้ซื้อกลุ่มแบงค์เลือกเอาแล้วกัน
ชอบแบงค์เทพชอบ K-Bank หรือชอบตัวก็คือตัว SCB มั้งต้องดูปันผลไหมครับปันผลไม่ค่อยมั่นใจว่ะสำหรับแบงค์นะอย่างนี้แบงค์3ตัวตัวไหนน่าสนใจที่สุดครับ K-Bank ต่ำสุดนั่นน่ะปกติพี่เล่นนะครับพี่บอกพี่เอาตัวต่ำเลยเห็นผู้บริหารเขาคุณบรรทุนล่ำซามออกมาให้สัมภาษณ์ครับก็ดูเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ดีมากก็ชอบแกอยู่ก็ชอบแกอยู่คนรุ่นนี้ก็ใช้ได้ครับผ่านแกผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเพราะนั้นเก็งกำไรพี่สรุปนะเก็งกำไรพี่รอย่อแล้วก็วางจุด stop loss ไว้นิดนึงครับเพราะว่าพี่เพิ่นมันอยู่ข้างบนแล้วเล่นรอบพี่ทยอยซื้อแหละครับรอบนี้เลือกแบงค์มาเก็บก่อนแต่คนที่เก็บยาวไม่เป็นอยากเข้ามานะเป็นห่วงนิดนึงอย่าไปคิดว่าเฮ้ยพี่เพียงให้ซื้อแบงค์ไม่ได้ซื้อแบงค์ให้สะสมนี่คืออะไรจะดูช่วงที่ผ่านมานิดนึงครับเออว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดเอาวอลเลนต์มาเล่นใช่ๆๆคือเนื่องจากแรงอย่างที่บอกแต่ละแรงเก็งแรงกันเยอะครับเขาพูดนี้เขาจะเล่นรายวันอะเล่นไปเรื่อยๆตัวไหนขึ้นมาก็เล่นล่ะตอนนี้ตลาดเป็นอย่างนี้อยู่ช่วงนี้เนี่ยก็จะเน้นแบบกลับตัวถอยลงมาย่อสวยๆแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วรีบมาขึ้นมาก็ออกนะครับขึ้นแรงๆไม่ไล่ราคาถูกต้องต้องแต่ตลาดช่วงนี้เนี่ยเขาไปซิ่งวอลเลนต์กันอยู่นะครับเงินมันจะไหลไปหุ้นกลุ่มตัวเล็กกลุ่มวอลเลนต์เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอนิดนึงคือเล่นได้หมดแหละเพียงแต่ว่าถ้าคนที่ไม่นักเก็งกำไรนะแต่คนที่ไม่เคยเล่นวอลเลนต์อย่าไปเล่นวอลเลนต์เท่านั้นเองคนที่เขาถนัดวอลเลนต์มีเยอะนะพี่นั่นแกก็ถนัดนะพี่เบียร์อะไรนั่นน่ะใช่ไหมก็เล่นกันอยู่ถ้าเคยเล่นก็เล่นไปเถอะครับเพราะว่าตลาดมันเปิดให้เล่นละเงินมันเยอะแล้วก็แรงขายไม่หนักตัวที่พี่ตามอยู่ชื่อ BTS Wall BTS Wall อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างโดดเด่นนะครับเนี่ยมันคือเราชอบหุ้นที่ทำนิวไฮครับเทรนก็ค่อนข้างชัดด้วยนะครับแล้วก็สามารถทะลุแถวๆแนว1บาทได้ไปละก็กลับมาสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัว BTS Wall ตัวแม่ของ BTS ก็จริงๆก็กลับตัวไปแล้วกลับตัวแล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันก็อยู่ในทรงมันรีบาวด์กลับมาสัก 50% 50-60% แต่ว่าตัวลูกอ่ะสนุกเล่นก็ถ้าไม่เคยเล่นก็อย่าไปเล่นแค่เตือนอย่างนั้นนะครับถ้าเคยเล่นก็เล่นได้เป้าหมายในการเล่นแล้วก็ VGI Wall เห็นก็เล่นกันดูแต่เพื่อนชอบ BTS มากกว่าอันนี้คือหุ้นที่ไม่ไปไหนเค็นเรียกว่าไซด์เวย์เวลาเล่นอย่าง Advance เนี่ยเข้ามารอเนี่ย194ซื้อไปบ้าง95ซื้อบ้างก็แบ่ง2ไม้อยู่ในกรอบข้างล่างโซนล่างเลยครับรอแถว190อีกสักไม้ก็โอเคละแล้วรีบาวก็ไปขายแถว200ช้าหน่อยนะครับตลาดแบบนี้หุ้นที่เป็นขาขึ้นจะเล่นไวหน่อยหุ้นที่เป็นไซด์เวย์จะเล่นซื้ออาทิตย์นี้อีก2อาทิตย์กว่าจะได้ออกส่วนหุ้นขาลงเนี่ยที่ลงต่ำกว่าเส้นเนี่ยต้องซื้อลักษณะเป็นสะสมซื้อปีนี้ไปขายปีหน้ามี3รูปแบบเลือกเอาได้เลยครับส่วนหุ้นปันผลพี่ก็มีให้แต่มันอยู่ในพวก KKP เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้คือไซด์เวย์นะไล่ไปเป็นไซด์เวย์อย่างเงี้ยเขียนมันจะข้างครับซื้อได้แต่ต้องซื้อตอนที่มันกรอบล่างแล้วก็รอสัก2อาทิตย์เนี่ยพวกซื้อได้กรอบ GC ก็เหมือนกันต้องรอกรอบล่างปตท GC นะครับนี่คือ BTS ที่นี่เป็นชุด B แล้วนะที่แบบเริ่มทำนิวเริ่มมีแรงซื้อนี่ก็วอเมื่อกี้ที่คุยกันพวกนี้สามารถเล่นเก็งกำไรได้ระยะสั้นๆเนี่ยไม่เกินอาทิตย์เนี่ยได้รอย่อแล้วก็เล่นต่อไป CPO ก็เหมือนกันเนี่ยจังหวะย่อจะไม่ขาดทุนอ่ะรอมันนิดนึงอ่ะมันแทงแรงๆเข้าไปมันย่อวันที่2ซื้อไปขึ้นไปก็ขายอันนี้เป็นหุ้นสีตังซึ่งมันไปจ่อทำนิวครับ
จอ5อยู่ลูกข้ามได้ไม่ได้นะตัวนี้ทำยางเดี๋ยวมี IPO เข้ามาด้วยนะครับมันเป็นบริษัทลูกของมันก็เนี่ยก็ลงมาจากตรงไหนก็ขึ้นกลับไปตรงนั้นมันมีสตอรี่อยู่อ่ะครับนี่จะข้ามได้หรือเปล่าเนี่ยผมพี่ก็ไม่แน่ใจพี่ก็ขายตรงเนี้ยนะใครเป็นลูกค้ามีอยู่ก็ให้ขายแต่ผมไม่มั่นใจจะข้ามอันนี้คือ InTouchแท่งคู่เนี่ยอย่างเงี้ยพอมันขึ้นเราไม่ต้องตามใช่ไหมพอมันแทงแดงมาเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์ก็สู้ได้แล้วเนี่ยจะถึงแนวรับไม่ถึงแนวรับก็ปรับเอาแหละลักษณะการเล่นพี่จะประมาณนั้นจันทร์อังคารพี่จะดูจังหวะซื้อจะแถวเนี้ยครับใช่ใช่แล้วรีบาวพี่จะขายเล่นเล่นวนในนี้กำไรอยู่ที่ 3-5% ไม่เกินนี้DKP นี่ขึ้นไปไม่ต้องไปไล่นะเดี๋ยวมันลงมาให้ซื้อเองนี่ก็เหมือนกัน SPRC ตรงกันเหมือนกันขึ้นไปเดี๋ยวรอย่อครับใจเย็นมีถอยอยู่แล้วไอ้นี่ย่อมาแล้วไอ้ KCE เนี่ยมีแทงขึ้นไป17.50-60แล้วมันกระแทกลงอันนี้พอสู้ได้เนี่ยมันจะกระแทกลงมาในจุดที่เป็นแนวรับครับที่เส้นพอดีสู้ไปอันไหนไม่มั่นใจยังไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อมีตัวให้เล่นเยอะอันนี้ก็ลงมาที่แนวรับแล้วนะครับเนี่ย CPF เนี่ยแถวประมาณ26-50แล้วขึ้นไปก็อย่าลืมขายเพราะฉะนั้นตัวนี้ทีนะครับอาทิตย์หน้าเราจะเล่นตรงประมาณนี้ซื้อ InTouch ดูจังหวะซื้อ InTouch ซื้อ CPF เนี่ยถ้ารีบาวก็อย่าลืมขายมันจะจบภายในสัปดาห์แล้วครับเนี่ยอันนี้ลงมาราชบุรีมันขึ้นไปปุ๊บมันจะกระแทกลงอันนี้ไม่ถึงเส้นนะเราอาจจะเราบิดที่เส้นอาจจะไม่ได้หุ้นก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ทรงอันนี้ลงมาเลยที่ EA ลงมาที่เส้นละเราก็จะดูอาทิตย์เนี้ยตัวนี้พี่เป๊คิดว่าไงครับลงมาพี่ซื้อที่เส้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าถ้าหลุดเนี่ยรอบนี้อาจจะต้องขอสต็อปเพราะว่าเราอยู่ข้างบนครับอยู่ข้างบนที่สูงไปนิดแต่ว่ายังไงก็ต้องซื้อเพื่อเก็งกำไรถ้ามันขึ้นพี่ก็จะขายครับก็มอง EA นะครับตรงนี้เป็นบริเวณแนวรับพอดีแถวๆ 37.75 นะครับแล้วลงดุดประมาณไหนถึงคัทครับพี่เบียร์3ช่อง5ช่องก็ไปแล้วอ๋อครับถ้า3ถึง5ช่องถ้า4ช่องก็บาทนึงนะครับราคาประมาณใช่ประมาณ4ช่องก็แล้วกันบาทนึงแสดงว่า stop loss ประมาณ 36.75 ใช่ใช่ 36.5 นะครับก็จะไปก่อนคือหุ้นถ้าจะไปรอบนี้มันไม่ควรหลุดลงมา stop loss ของหุ้นขนาดแบบนี้เห็นต้องรอถึงสิ้นวันนะในระหว่างวันไม่ต้องไปซีเรียสมันครับ Echo เนี่ยลงมาย่อเงี้ยก็ซื้อได้เพียงแต่ว่ารอนิดนึงไหมครับเออคือรอก็ได้ไม่รอก็ได้แล้วแต่เราเลยมันมีหุ้นลักษณะนี้เยอะมากเลยขึ้นไปแล้วย่อบางตัวก็ย่อมาถึงเส้นเหมือน EA บางตัวก็ไม่ถึงนี่กราฟก็ย่อแล้วรออยู่เนี่ย30 37ใช่ไหมครับ36 37มันยังไม่ให้มาไม่ก็รอมันเงี้ยคือพี่ว่าเล่นอย่างนี้จะปลอดภัยกว่านี่คือตัว AWC นี่รอที่เส้นอยู่เหมือนกันมันลงมาไม่ถึงล่าสุดมีงบดอกลงมาเยอะเลยนะเดี๋ยววันจันทร์รอดูครับงบออกมาไม่ดีจะเป็นยังไงนะครับคือนาทีนี้พี่ก็มันผิดมันผิดลอจิกในการเล่นเนื่องจากว่าเงินมันท่วมทั้งตลาดหุ้นทั่วโลกของเราก็ท่วมอยู่นะครับคือมันไม่สนใจเงินไม่สนใจเงินกำไรไม่สนใจนะรู้แต่ว่ามีคนกระตุกจะเล่นตามกันไปเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราได้เปรียบต้องรอมันย่อไปเนี่ยจะช่วยใช้ฝีมือแล้วกันเพราะบางตัวลงมันไม่ถึงบางตัวหลุดมานิดนึงบางตัวอยู่ที่เส้นครับคาราบาวได้ข่าวงบดีมากดีออกมาดีวันจันทร์จะไปในทางไหนครับเนี่ยงบดีพี่คิดว่างบดีไม่ขึ้นอ่ะไอ้งบไม่ดีเนี่ยมีลุ้นครับในความรู้สึกตอนนี้นะครับเออเพราะนั้นงบดีที่ควรจะขึ้นพี่ว่าไม่ขึ้นเพราะอะไรครับพี่เบียร์คือการเก็งกำไรในรอบนี้มันเป็นลักษณะของคนที่แบบว่าอยากได้เยอะๆคุณคิดว่าอยากได้เยอะคุณจะซื้อหุ้นที่มันขาดทุนหรือที่มีกำไรบริษัทที่กำไรดีกับบริษัทที่ขาดทุนดีกว่าคาดขาดทุนอยู่นะแต่ดีกว่าคาดเทรนเปลี่ยนไป
นักเก็งกำไรเลือกที่จะเล่นหุ้นที่ขาดทุนแต่ขาดทุนน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์ครับแปลกดีไหมแปลกดีครับลองดูแล้วกันเพราะนั้นเดาว่าหุ้นที่กำไรดีไม่ดูไม่ได้ในความจำเป็นก็ตรงเดียวอันนี้ CRC ครับ CRC นี่สถานที่นี้น่าจะมีคนดูแลเป็นคนที่ไม่ธรรมดาด้วยแต่ว่าพี่ว่าตรงนี้ตันแล้วพี่ว่าตรงนี้ตันแล้วน่าขายมากกว่าเนี่ยอ่ะมาอีกแล้วนี่กองทุนดิฟของพี่จะคือไม่ต้องไปรีบไล่อย่างเขาลงรอมาเดี๋ยวได้ซื้อนี่คือ TQM ครับเห็นดูนะมันหลุดมันลงมาที่แนวรับแล้วแล้วมันหลุดนะมันไม่หลุดจุด stop loss ถึงกับครับเราจะเจอทรงเนี้ยในอาทิตย์หน้าเนี่ยนี่ก็เหมือนกันดิเซนเทลลงมาที่แนวรับยันสู้อยู่ VTAC เหมือนกันเช่นเดียวกันเห็นได้ว่าหุ้นมีเยอะให้เลือกเยอะเลยปัญหาคือชอบตัวไหนล่ะสัปดาห์นี้นะแล้วต้องเล่นเก็งกำไรนะครับท่านผู้ฟังที่ไม่เคยเล่นเก็งกำไรอย่าไปขึ้นอย่าเข้าไปนะครับอันตรายพอสมควรอยู่ข้างบนอ่ะ IVL ก็ลงนี่ก็ลง PTGC เอ้ยโทษที PTG ก็ลงเรารอที่เส้นนะครับได้หุ้นอันนี้คืออมตะทรงนี้เป็นทรงไซด์เวย์ไม่ใช่ทรงขาขึ้นเล่นเก็งกำไรไม่ได้เล่นเก็งกำไรเพราะว่ามันมีหุ้นเก่งอะไรให้เลือกเยอะตรงนี้เป็นส่งไซด์เวย์นะจำเนี่ยมันดึงเป็นเออร์เลอร์ไปที่นายใช้คำว่าพูแท็บเอออะไรเนี่ยแท็บไปแล้วครับพอมันส่งไซด์เวย์ปั๊บมันจะไหลลงมาแบบนี้เห็นเพราะนั้นรอบนี้ส่งไซด์เวย์ที่เป็นหุ้นชุด B นะหรือ C นะเล่นไม่ได้เนี่ยจะไหลแบบเนี้ยพอมันไม่มีไฮปั๊บมันไหลเลยตรงนี้พอไหวไหมครับพี่เปี๊ยก3ครั้งละเล่นรอบนะเล่นรอบนะเล่นรอบ5ไม้10ไม้5ไม้10ไม้โอเคนะเล่นรอบซื้อแล้วถือครับได้ๆซื้อแล้วถือเออได้ๆอันนี้ตัว BH นะครับบำรุงราษฎร์มีลูกค้าพี่ที่เล่นรอบไลน์มาถามเมื่อวันก่อนไอ้ BDMS มันลงมาครับเขาเพิ่งได้ไปไม้เดียวลงประมาณ18บาทกว่าเขาก็ถามว่า19บาทต้นๆเนี่ยรับได้ไหมไม้2ใช่ครับได้เนี่ย BDMS เนี่ยคือเขาซื้อตรงเนี้ยประมาณ18ที่นายขีดอ่ะซื้อไม้แรกนะมันก็ไม่ยอมขายเขาอีกเลยนะมันลงไปแล้วนี่ไม้2ก็เขาได้เขาจะต้องซื้อปีนี้ไปขายปีหน้านะเขาต้องอดไปนี่ก็เหมือนกันไปขึ้นไปแล้วมันไปไม่ไหวหลุดฟอฟอเป็นเนี่ยครับบูแท็บกับดักฟอเนี่ยพอเกิดฟอที่เคนบอกเนี่ยนะครับคุณเตรียมตัวมันจะหลุดเส้น50วันเส้น20วันโทษทีเอาไม่อยู่หรอกทีนี้ต้องระวังหุ้นประเภทนี้นี่เป็นตัวเอาจะให้ดูQ House CPN พวกนี้เล่นไม่ได้นะครับเอามาให้ดูนี่คือส่งของเล่นไม่ได้ครับพวกนี้เล่นไม่ได้นะครับเล่นไม่ได้นะครับเอาให้ดูเฉยๆว่าอาทิตย์หน้าหุ้นที่มันหลุดแบบนี้มันยังเล่นไม่ได้แต่ว่าถ้าจะสะสมได้แต่ต้องมีเหตุผลในการสะสมครับอันนี้ก็คือพวกเลขหุ้นแบบเก่งกำไรโกงความตายโกงความตาย อันนี้เป็นเอเชียนะครับประเภทโกงความตายเขาก็มีคนเข้าไปเก็งกำไรแล้วก็โดนทุบลงมาที่เส้นเล่นได้แต่ต้องมี stop loss แล้วต้องไวหน่อยนะก็แนวรับนะครับเดี๋ยวลงไปที่แนวรับเลยรอบนี้ลงมาแล้วเนี่ยมาหมดแล้วเนี่ยการบินไทยเนี่ยแล้วอย่าลืม stop loss นะครับคนที่เล่นนะนี่แต่ผมนี่ไม่เล่นนะไม่เป็นไรก็ตัดไปไอ้ตัวชอบแบบนี้วอลุ่มมันออกครับพี่เปี๊ยกได้อันนี้คือมีคนขายแล้วแล้วก็เป็นแถบด้วยโอเคตัดไปเพราะนั้นก็ไม่ต้องเล่นไปเล่น AAV แทนถ้าอยากเล่นแบบนี้แต่ว่าจริงๆเมื่อกี้เคนจะเห็นว่ามันมีหุ้นดีๆลงมาให้ซื้อหลายตัวไอ้พวกนี้ไม่เล่นก็ได้นะแต่ว่านี่เอามาให้ดูว่าไอ้หุ้นที่เป็นฮอตๆมันเริ่มมีแรงขายครับอย่างกรณีของการบินไทยเดี๋ยวพี่ๆลองเอาไปจับในหุ้นหลายๆตัวนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมา
ผมจะเห็นหุ้นการบินไทยแล้วก็หุ้นแบมเนี่ยที่มีลักษณะการเกิดแบบ trap หรือเป็น bull trap ที่เป็น fall break แล้วมีปริมาณการซื้อขายที่ผิดปกติตรงแนวนี้ชี้ให้ดูครับพวกนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีครับลักษณะการทำราคาของเขาเนี่ยคือเขาจะทำราคาขึ้นให้รายย่อยซื้อตามก่อนแล้วค่อยทุบลงมาถามว่าทำไมต้องขึ้นขึ้นเพื่อลงนึกออกไหมครับถ้าราคามันไม่มีนิวไฮมันก็ไม่มีใครสนใจครับมันต้องทำราคาให้รู้สึกว่าคนอยากจะตามเข้าไปเล่นคนอยากจะเข้าไปเก็งกำไรเห็นย่อลงมาก็อยากจะซื้อเพราะมันมีแรงเก็งกำไรเข้ามามันเป็นที่สนใจของคนในตลาดเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อไหร่ที่มันมีลักษณะของการทะลุแนวต้านขึ้นไปแล้วปิดกลับลงมาต่ำกว่าแนวต้านที่มันเบรกขึ้นไปนะครับตกกลับลงมาเนี่ยอันนั้นเราเรียกว่าเป็นสัญญาณ fall break หรือเป็นกับดักนักทุนรายย่อยที่กระโดดเข้าไปตามแรงเก็งกำไรแล้วก็ไหวตัวไม่ทันก็จะติดดอยตรงนี้นะครับแล้วส่วนใหญ่เขาไม่คัดด้วยครับพี่เปี๊ยกไม่ได้เวลาลงมาเนี่ยก็จะชอบซื้อถั่วอันนี้คือถูกใจรายใหญ่เลยถั่วใช่ไหมรับไปรับไปถั่วไปเรื่อยก็รับมารู้ตัวทีนึงคือติดดอยไปแล้วนะครับกลยุทธ์การซื้อเฉลี่ยบนที่ดีบาวขึ้นมาแถวๆ 1,300 ครับนี่ต้องระวังครับต้องระวังนะอันนี้คือตัวการบินไทยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่มีลักษณะแท็บนะครับก็คือเป็นตัวแบมนะครับทำเฟรม60นาทีเนี่ยก็จะเห็นอยู่ค่อนข้างชัดนะครับอย่าลืมกดหัวใจกับกดอะไรนะกดห่วงใยห่วงใยกดหัวใจกับห่วงใยมาด้วยครับตรงนี้ครับพี่เปียกระหว่างนั่งดูอันนี้ให้นักทุนรายย่อยนะนักทุนสังเกตนะครับครับแถวๆตรงบริเวณแนวต้านเนี่ยบริเวณ24บาทไปจนถึงบริเวณ25บาทเนี่ยจะสังเกตว่ามันเกิดแทร็ปขึ้น2ครั้งครับอันนี้ครั้งแรกก่อนให้ข้ามทะลุแล้วไม่ไหวครั้งแรกก่อนยังยืนอยู่อีกครั้งนึงเนี่ยครับไม่ไหวแล้วสังเกตก็คือเป็นแท่งแดงยาวขนาดใหญ่พร้อมกับปริมาณการซื้อขายนะครับราคาขึ้นไปฟอลเบรกแล้วก็ตกกลับลงมาปิดต่ำอันนี้คือลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นกับดักนะครับถ้าไม่ขายก็เนี่ยครับลงมาวันอย่างผมเนี่ยผมก็จะแจ้งบอกนักทุนนะครับที่ผมดูแลอยู่นะว่าในห้องนะเคนจะมีห้องแบมแบมให้ขายนะครับเพราะว่ามันเป็นฟอลเบรกแล้วอย่างจุดที่ผมให้ซื้อเนี่ยผมซื้อมาตั้งแต่ช่วงที่มันเบรกช่วงนี้แล้วครับเก็งกำไรขึ้นมาวงกลมแรกจะเป็นวงกลมที่ผมซื้อส่วนวงกลมสุดท้ายจะเป็นวงกลมที่ผมขายเพราะว่าเป็นฟอร์เบกต้องระวังนะครับอาทิตย์ต่อๆไปอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยครับก็ระวังพวกฟอร์เบกพวกนี้ให้ดีคือมันรีบาวขึ้นมาถึงจุดที่อิ่มไปแล้วครับอิ่มตัวไปแล้วแล้วก็เริ่มปรับตัวลงรอบใหม่คนถามว่าเส้นกี่วันบ้างครับคือผมเนี่ยที่เป็นคนเชี่ยวชาญเรื่องเส้นค่าเฉลี่ยใช้มาตั้งแต่หนุ่มๆแล้วพี่ก็จะปรับเส้นไปเรื่อยวันนี้ที่เอามาโชว์เนี่ยคือเส้น20วันแบบ exponential กับ simple แล้วก็เพิ่มเส้น34วันลงไปครับครับวันนี้ที่มาโชว์นะครับบางวันก็เอาจะ50วันบางวันก็เอา200วันมาแล้วแต่ว่าผมจะเอาใช้เส้นอะไรนะครับนี่เป็นตัวเก็งกำไรตัว BEC นะครับช่อง3เออคนนี้ก็ถามดีว่ะก็ถามว่าท็อปเป็นบูทแทดูท็อปนะครับเออเป็นบูทแท็บท็อปไม่ใช่บูทแท็บครับท็อปเพราะท็อปพึ่งเบรกครับพี่เออท็อปพึ่งเบรกไปครับไม่ใช่ครับดูยังไงว่าใช่ไม่ใช่อ่ะบอกก่อนจริงๆเนี่ยให้ดูการฟอร์มตัวของเขาก่อนว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาฟอร์มตัวแบบดูดีไหมนะครับอย่างเช่นอย่างท็อปเนี่ยถ้าสังเกตดูครับเขาจะมีลักษณะการฟอร์มตัวที่ยกโลขึ้นมาตลอดครับแล้วก็ถึงแม้ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นแท็บเนี่ยเป็นแท็บที่ไม่มีวอลุ่มเห็นไหมครับครับมันขึ้นไปฟอลเพราะมันไม่มีแรงครับพอแรงมันหมดมันก็ตกกลับมาอยู่ในกรอบสะสมใหม่แต่ว่าตรงที่มันตกลงมาครับพี่เปี๊ยกปริมาณการซื้อขายมันลดลงครับอันนี้แสดงว่าเป็นลักษณะของการขึ้นอ่อนแรงแล้วหุ้นพวกนี้ปกติเราไม่ได้ follow buy อยู่แล้วเราซื้อช่วงที่มันกำลังย่อตัวใช่อย่างเงี้ยถ้านักทุนมือใหม่นะครับเห็นเขาเชียร์ซื้อขายกันแล้วไปซื้อตอนที่มันเบรกอ่ะนั่นคือกำลังตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นอยู่ครับวิธีเล่นหุ้นตอนนี้คือให้หาหุ้นที่ลงมาพักตัวสวยๆนะครับแล้วก็มีลักษณะของการยกโลขึ้นมาซื้อก่อนเบรก
จะปลอดภัยกว่าไปซื้อตอนเบรกเพราะซื้อตอนเบรกตอนเบรกคือเหมือนว่าเราอาจจะไปซื้อไล่ราคาไปรับของต่อจากคนอื่นก็ได้นะครับณวันนี้เนี่ยถ้าท็อปจะเป็นแทรปเนี่ยท็อปจะต้องหลุดอีก2วันเนี่ยต้องหลุดลงมาแล้วต้องหลุดลงมาเป็นแห้งแดงหลุด 41.5 ครับถ้าหลุดลงมาปุ๊บก็ใช่ละแล้วก็หลุดลงมาพร้อมวอลุ่มนะครับตอนนี้เราเล่นท็อปบนเทคนิคอลนะครับเมื่อกี้มีคนบอกว่าไอ้ท็อปมันกำไรไม่ดีใช่ครับใช่กำไรไม่ได้เรื่องเลยครับแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นกำไรนี้ไปสักระยะนึงด้วยนะแต่เนื่องจากว่าตลาดเขาเล่นกันเราก็เลยมาเอาเทคนิคอลมาจับให้ดูว่าดูยังไงอันนี้บูทแท็บหรือไม่ใช่บูทแท็บจะเล่นได้ไหมรอย่อหรือยังไงนะครับต่อไปอันนี้คือช่อง3ครับเป็นตัวเก็งกำไรเป็นตัวเก็งกำไรผมคิดว่ายังดูดีครับเพราะว่าเขาเป็นเปิดแก็ปแล้วยังยืนเหนือแก็ปได้ครับผมอย่างตัว BEC เนี่ยผมว่าถ้ายังยืนเหนือประมาณ4.60 บาทได้ก็ยังดูดีนะครับครับแล้วก็หลุดก็อย่าลืมจัดการซะนะครับครับเพราะมองว่าตรงนี้เป็นเบรกเอาเวกลับขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปครับครับเป็นแพทเทิร์น U มันกลับได้หมดนะครับตลาดตอนนี้มันจะเอาตัวไหนกลับก็ได้ครับพี่ถูกต้องถูกต้องพี่เห็นการบินไทยไหมมันเป็นตลาดเก็งกำไรซึ่งเราอ่ะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพตลาดเก็งกำไรใช่ใช่ใช่ครับบางทีเราตั้งหลักว่าเฮ้ยหุ้นขาดทุนเล่นไม่ได้มันก็เล่นกันเนี่ยใช่ใช่ครับแนวโน้มมันเครื่องบินจอดอยู่กับที่เล่นไม่ได้ก็เขาเล่นกันยังไงเราก็ต้องเล่นตามแหละแต่ว่าอย่าลืมว่าความไวในการสต็อปลอสสำคัญเมื่อกี้การบินไทยเป็นบอกว่าสัญญาณแบบเนี้ยตายแน่นอนใช่ครับเป็นฟอร์เบรกไปแล้วตายแน่นอนก็อย่าไปเล่นนะฮะไอมีสัญญาณชัดเจนนี่อย่าไปเล่นไอพอจะเล่นได้ก็เลยเข้าไปเล่นแต่ถ้าคนที่ไม่เคยเล่นก็อย่าเข้าไปเล่นนั่งดูไปก่อนนะนั่งดูไปก่อนไอชัยโยครับครับชัยโยนี่ก็เราเรคคอมเมนต์ขายไปแล้วครับแท่งนี้ครับพี่เป๊กโอเคแท่งนี้เราไม่ชอบนะเป็นแท่งกับตัวนะครับมีขึ้นไปแล้วก็ทิ้งหางยาวลงมาแล้วมีแรงขายออกมาเป็นแท่งวอลุ่มยากเซลลงมานะครับก็มองว่าตรงนี้เป็นจุดกลับตัวของการรีบาวหลังจากนี้ก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับไม่ลงก็ไม่ซื้อนะครับไม่ลงก็ไม่ซื้อจุดนี้มันไม่ใช่จุดซื้ออะไรเงี้ยครับเราก็ปล่อยผ่านเข้าไปเดี๋ยวรอไปเลือกหุ้นตัวใหม่เอานะครับอันนี้จุดยอดจุดตัวนี้ตรงนี้มันมาไล่ราคาชุดนี้นะครับวอลุ่มมาปูดข้างบนอันนี้คือไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีนะวอลุ่มปูดบนไม่ดีนะใช่ครับวอลุ่มที่ดีคือวอลุ่มควรจะปูดด้านล่างเงี้ยครับโอเคโอเคควรจะปูดตั้งแต่ด้านล่างเงี้ยปูดจะเก็บตรงนั้นนะใช่ครับปูดเยอะๆเลยไม่ใช่มาปูดบนแบบนี้ปูดบนนี้เหมือนเป็นการไล่ราคาล่อเมามากกว่าอะไรเงี้ยแนะนำขายใช่ครับอย่าไปยุ่งกับมันถ้าใครติดไว้ก็จะเป็นแนะนำขายมากกว่าอย่าไปยุ่งอีกตัวนี้โซล่าเออนี่มีไหมมีสัญญาตัวนี้เนี่ยจริงๆมันดูแล้วเป็นไงมันไม่มีวอลุ่มครับแล้วก็การถ้าดูนิสัยเขาเนี่ยเขาอยากจะเอาขึ้นก็ขึ้นอยากจะลงก็ลงนะครับแนะนำว่าหลีกเลี่ยงไปดีกว่าโอเคหลบคือนิสผมเคยเล่นมาบ่อยแล้วครับมันอ่านยากโอเคคือขึ้นอยู่ดีก็ทุบเนี่ยพี่เปี๊ยกหลายครั้งเลยขึ้นอยู่ดีก็ทุบขึ้นดีๆก็ทุบขึ้นดีๆก็ทุบมันเหมือนแล้วแต่อารมณ์พี่เขานะใช่ครับแล้วอันนี้เฉยๆเลยแล้วก็พุ่งลงไปแล้วก็แบบปุ๊บๆแล้วก็ดึงกลับมาที่เคนเขามองทางด้านซ้ายเนี่ยขวาเนี่ยก็เกิดได้ตลอดทางนะถูกป่ะใช่ใช่ใช่อารมณ์เหมือนมีพอคิดว่าเจ้าคงเป็นผู้หญิงครับเวลาแบบประจำเดือนมาก็จะทุบทีนึงไม่ใช่อันนี้เรียก mental pause มันคืออะไรครับ pause คือเข้าไวทองไวทองใช่ไหมครับต้องไปดูเจ้าของเขาหน่อยครับเนี่ยเป็นใครไม่รู้นี่ไทยคมตัวนี้ก็เป็นลักษณะของการเกิดแท็บครับพี่เปี๊ยกเพราะว่าเขาฟอตรงนี้ถูกไหมนี่ก็จะเห็นชัดว่าเขาฟอแล้วตรงบริเวณแนวต้านสำคัญแล้วก็ฟอพอวอลุ่มออกด้วยอันนี้ถ้าเราไม่จบตอนนี้มันก็จะยาวนะครับใช่ๆเอาไว้ว่าห้ามยุ่งถ้าใครมีก็ดูจังหวะขายเอาละกันใช่ตรงนี้เป็นจุดขายสำหรับไทยคมนะครับอันนี้เอามาให้ดูเพราะว่ามีหุ้นเล็กๆเยอะนี่อีกตัวตัวอ๋อ TQM ดูแล้ว TQM เนี่ยมันก็หุ้นใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้ครับแต่ว่าชุดนี้มันจะเป็นแทร็ปนิดนึงแนะนำว่าถ้าจะซื้อเนี่ยมันสามารถยังพอซื้อได้อยู่ตรงบริเวณแนวรับนะครับบริเวณแนวรับเนี่ยยังพอซื้อได้แต่ว่าการขึ้นของ TQM เนี่ยจะชะลอตัวลงไม่แรงจะเป็นลักษณะใช่ครับเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ไปนะครับเพราะว่าชุดนี้มันย่อลงมาลึกการย่อลึกเกินไปทำให้ภาพการขึ้นมันเสียทรงครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะกลับขึ้นไปได้ใหม่ได้เนี่ย
EQM จะต้องมีการฟอร์มตัวชุดใหม่อีกรอบนึงครับใช่ครับ okay. แล้วตรงนี้มันก็ฟอร์เบรกด้วยโอเคนะครับแนะนำว่าขึ้นมาขายขึ้นมาขายไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์อีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้กราฟมันบอกว่ามีแทรปอยู่ครับครับนี่เมื่อกี้มีคนถามว่าคนบอกว่าเข้าคอร์สเรียนแล้วดีมากเลยค่ะโอ้โหคอร์สที่ดีที่สุดในประเทศไทยแล้วเห็นใช่ครับปรบมือครับปรบมือหน่อยปรบมือหน่อย อย่าลืมเข้ามาสมัครนะครับครับเบอร์โทรศัพท์0859425964นะครับ LINE ID sasivee@sasiveeadd ครับครับแล้วก็สมัครเสร็จแล้ว 7,000 บาทไปเจอกันไม่คิดว่าเดือนสิงหานะครับผมจะไม่ต้องเสียอะไรแล้วนะครับตรงนั้นน่ะเดี๋ยวผมจะไปเลี้ยงข้าวแล้วก็อธิบายให้ฟังอีกทีคราวนี้เคนมีอะไรเพิ่มเติมของผมก็จะเสริมให้นะครับเอาไว้เทรดเอาไว้หาหุ้นในสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ที่จะถึงหรือว่าสัปดาห์ถัดไปนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูครับวิธีการในการหาแบบหุ้นที่กลับตัวแล้วแล้วก็พักตัวสวยเงื่อนไขในการหาหุ้นพักตัวก็จะมี3เรื่องนี้ครับที่หยิบเอามานำเสนอให้นะครับวันนี้ผมมองว่าราคาครับราคามันเป็นสิ่งที่นำความคิดตอนนี้นะใช่ครับทำให้เกิดความโลภและความกลัวจนแบบคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อได้เสมอถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับเราในมุมมองผมนะผมมองว่าเราต้องรู้จักพอใช่ครับรู้จักพอด้วยแล้วก็รู้จักควบคุมอารมณ์ครับไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของราคาแล้วให้เราปรับมุมมองหรือการเทรดเนี้ยครับไปตามสภาพของตลาดในแต่ละช่วงเราไม่สามารถไปยึดติดได้ว่ารูปแบบไหนจะชนะตลอดอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนว่าเราคิดว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีโลกจะพังโควิดจะทำให้ทุกอย่างมันล่มสลายเซ็ตจะลงไป500จุดอะไรเงี้ยครับตอนที่ตลาดมันลงแรงๆเนี่ยมันจะชักนำให้เราเกิดความคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเราจะเกิดความกลัวแล้วเราจะขายหุ้นหมายความว่าราคาเนี่ยมันชักจูงคนส่วนใหญ่ในตลาดได้ครับเมื่อไหร่ที่ตลาดลงหนักคนส่วนใหญ่ก็จะเกิดความกลัวชักจูงให้เกิดความกลัวและขายหุ้นออกมามองไปด้านลบใช่ครับพอวันนี้ขึ้นมาพอวันนี้นะครับราคามันกลับขึ้นมาที่1,300มองบวกแล้วคันนี้มองบวกแล้วเห็นไหมครับว่าตอนที่บ้านเราเนี่ยครับคนทั่วโลกเนี่ยคนติดเชื้อยังหลักแสนนะครับครับตลาดอยู่จุดต่ำสุดเลยวันนี้คนติดเชื้อโควิดพุ่งขึ้นมา4ล้านคนทั่วโลกรเราอยู่จุดสูงสุดแล้วมุมมองเราเปลี่ยนไปตามนะใช่ครับมุมมองเราจะเปลี่ยนไปตามราคามุมมองเราจะเปลี่ยนไปตามราคาราคามันชักนำแปลว่าเราโลเลไหมเราถูกชักนำครับเราต้องใจนิ่งๆใช่ไหมใช่ครับณวันนี้พี่เปียกรู้สึกไงครับที่ตลาดมันอยู่1,300แล้วพี่โคตรกลัวเลยคืองี้พี่อ่ะ พี่เนี่ยผ่านวิกฤตมาตลอดชีวิตของการเข้าตลาดหุ้นแล้วเข้าตลาดหุ้นตอนอินเด็กซ์2-300จุดตอนเลยนะครับแล้วก็เนี่ยวนมาถึงตรงเนี้ยแต่รู้แค่ว่าเวลาเกิดวิกฤตอ่ะซื้อไปเถอะไม่ขาดทุนครับเพราะเวลาลงแรงๆเนี่ยพี่จะไม่กลัวแต่พี่จะกลัวตอนที่มันแบบมันขึ้นแรงๆครับอันนี้เป็นแบบความฝังใจนะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้คิดยังไงนะค่อนข้างกลัวเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยค่อนข้างระวังมากครับถ้าไม่ลงมาที่แนวรับถ้าไม่มั่นใจว่าที่คือต้นทุนที่ดีที่สุดในตอนนี้พอจะสู้เข้าได้ที่จะไม่ค่อยเข้าครับตอนนี้ที่เล่นอยู่นะก็ผมก็รู้สึกเหมือนกับพี่เปียครับเพราะว่าตอนนี้ราคามันเหมือนกับว่าชักจูงให้เรามองขึ้นไปในทางบวกแล้วณวันนี้นะครับที่ตลาดขึ้นมา1,300เนี่ยมันเริ่มแบบเปลี่ยนมุมมองของเราแล้วให้เรามองไปในทางบวกแต่บนความเป็นจริงเนี่ยมันก็ยังออกมันก็ยังไม่ได้ฟื้นจริงๆอ่ะนะครับเพราะว่ามันก็ยังเห็นตัวเลขการติดเชื้อเพิ่มขึ้นตลอดอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะครับหมายความว่าต้องระวังความคิดเราในแต่ละช่วงคือพิจารณาให้ดีด้วยควบคุมอารมณ์หน่อยนะใช่ครับอย่าให้ราคามันชักนำเราจนเราเกิดความกลัวจนเราเกิดความโลภแล้วไปตัดสินใจซื้อขายบนความไม่ถูกต้องใช่อารมณ์ใช่ครับนะใช่อารมณ์อย่าให้เมื่อกี้มีคนถามว่าท็อปมันออกมา
ขาดทุนมากกว่าที่คาดไม่ใช่นะเพราะว่าโบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะคาดอยู่ประมาณสัก 1,400 1,700 1,500 15,000 ครับมันออกมาประมาณ 13,000 กว่าครับก็3กว่าก็แปลว่าใกล้เคียงกับที่คาดแหละไม่ก็อาจจะแย่กว่าหน่อยไอ้ดีกว่าหน่อยนะครับมาต่อครับแล้วก็คอนดิชั่นง่ายๆครับในการคัดหุ้นหลังจากนี้นะครับ2เส้นนี้จะเป็นเส้นแนวรับที่เอาไว้ใช้รอรับหุ้นแต่ว่าเงื่อนไขคือมันต้องข้ามขึ้นมาก่อนแล้วก็ถอยลงมาที่เส้นใช่ครับหุ้นที่เก็งกำไรได้ดีก็จะยืนเหนือที่เส้น20วันครับหุ้นระยะกลางที่เคลื่อนที่ช้าหน่อยแต่ว่าเป็นแนวรับที่ดีก็จะถอยลงมาที่เส้น50วันครับราคาอยู่ในช่วงของการพักตัวราคาอยู่ในช่วงของการพักตัวคือผมช่วงนี้เนี่ยเท่าที่ผมมองนะครับมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดการพักตัวอยู่2แบบคือพอมันเด้งขึ้นมาเป็น V shape แล้วเริ่มพักตัวอย่างครับเห็นด้วยเริ่มให้มันยกโลเนี้ยก็จะน่าสนใจหรือถ้าแบบนี้ครับจะน่าสนใจเป็นพิเศษเพราะว่ารูปจะไม่ใช่เพราะมันยกโลสวยการคือทำมันอยู่ลงมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคนก็ดูเนี่ยตอนนี้คนก็ดูประมาณเนี้ยครับแต่เราคิดว่าน่าจะปวดมากกว่าว่ายังไงนะถ้าข้างบนเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงมากกว่าถูกไหมครับแข็งแรงกว่าก็ดับแต่ว่าจริงๆเขาบอกว่าห้ามคาดดาวอินเด็กซ์นะครับตามมันไปดูแล้วกันครับก็เล่นบนไปเรื่อยแล้วลดพูดอีกอย่างนึงช่วงแบบนี้พี่จะลดน้ำหนักพอร์ตลงมานะครับครับพี่ไม่เล่นเต็มครับเมื่อกี้ลืมบอกไปเราอยู่ตำแหน่งสูงด้วยนะครับพี่ไม่ได้เล่นเต็มตัวอย่างของผมก็จะมีอย่าง BEC เนี่ยนะครับก็จะคัดจากอะไรคัดจากที่ราคามันปรับตัวขึ้นมาอย่างโดดเด่นช่วงนี้ราคากำลังพักตัวแล้วนะครับแล้วช่วงก่อนหน้านี้มันมีวอลุ่มซื้อโดดเด่นด้วยลองดูตัวอย่างนะครับอย่าง BEC เนี่ยช่วงที่ผ่านมานะครับจะมีวอลุ่มกระตุกเข้ามามีแรงซื้อกระตุกเข้ามาทีนิดทีนิดทีนิดสุดท้ายมันเบรกแนวต้านสำคัญตรงนี้ขึ้นมาครับแล้วก็วอลุ่มเข้าด้วยช่วงนี้เนี่ยราคากำลังพักตัวจะเป็นหุ้นที่เก็งกำไรได้ภาษาคอนเสิร์ตเขาเรียกเสียงหายไว้เข็ดหมายถึงว่าอะไรนะกดรูปเลยนะกดรูปหัวใจกับห่วงใยอ่ะครับเสียงหายไปไม่ค่อยมีใครกดมาอ๋อกดนะครับหัวใจกับห่วงใยเวลาไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยพวกศิลปินบนเวทีเขาจะบอกเสียงหายเสียงมาเขาบอกว่าพี่เพียกเสื้อสวยนะครับเสื้อเนี่ยเอามาจากตรังนะซื้อมาจากตรังเป็นชุมชนทอผ้าที่ตรังผมไปต่างจังหวัดบ่อยก็จะไปหาที่ท่าทอแล้วให้เขาตัดมาให้ดีมากเสียงมาแล้วครับมาแล้วครับที่นั่งดูเอ๊ะมารัวๆเลยครับดีมากหัวใจห่วงใยหัวเลาะกดเข้าไปอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างประมาณนี้ครับที่มันมีการมีแรงซื้อเข้ามาสวยแล้วก็ราคากำลังพักตัวอย่าง BEC ก็จะเป็นหุ้นเก็งกำไรนะครับเป็นหุ้นเก็งกำไรเนาะถ้าหลุดแนวรับที่เขาเปิดแก็บไว้ก็จะเป็นจุดขายหรือจุด stop loss ก็ประมาณ 4.5 นะครับตัวถัดมาอย่าง BEC เนี่ยอย่างตัว IRPC นะครับตัวนี้งบอาจจะไม่ดีแต่ว่าคือต้องบอกว่าราคามันจะนำไปแล้วครับมันไม่เกี่ยวครับตอนนี้ลอจิกไม่ค่อยมีแล้วลอจิกไม่ค่อยมีแล้วเก็งไรบนไม่ใช่ลอจิกอ่ะครับตามกระแสแล้วมีวอลลุ่มเข้ามาในชุดก่อนหน้าครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็เริ่มพักตัวตอนนี้เนี่ยถ้ามันมีแรงซื้อปั้งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเหมือนท็อปนะครับ TOP เนาะแต่ว่าตัว IRPC เนี่ยมันยังไม่เบรกขึ้นมาแต่ท็อปเนี่ยเบรกขึ้นไปแล้วอันนี้ก็น่าสนใจในการเฝ้าคืออีกอย่างเนี่ยผมมองว่าหุ้นมันลงมาต่ำมากๆแล้วเวลามันดีดกลับเนี่ยมันจะดีดกลับได้แรงดีดกลับได้เร็วกว่าในช่วงคือเหมือนลงแรงก็เด้งแรงครับเพราะฉะนั้นมันสามารถคาดหวังในการทำกำไรได้คือเราอาจจะไม่ได้เล่นหุ้นขาลงนะครับ มันคือไม่ได้เล่นหุ้นขาลงนะแต่คือมันเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะใช้กลยุทธ์เนี้ยในการเทรดช่วงนี้เพราะมันลงมาแรงเวลามันเด้งกลับมันก็จะเด้งกลับแรงนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจับจังหวะซื้อให้มันถูกต้องช่วงที่มันจะเด้งกลับขึ้นไปตอนนี้จังหวะอยู่ในกรอบแล้วก็เล่นในกรอบไปเถอะนะครับอยู่ในกรอบนั่นแหละก็จะเห็นว่าตัว IRPC เองนะครับทะลุเส้น20ทะลุเส้น50แล้วราคาก็ยืนเหนือทั้ง2เส้นเลย
นะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีแรงซื้อที่มีวอลลุ่มเข้ามาเก็บสะสมวันนี้คือรออย่างเดียวคือรอมันพุ่งขึ้นไปครับตัวนี้อัพไซด์อยู่แถว4บาทครับตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ 2.6 อะครับแล้วอัพไซด์มันอยู่4บาทมันก็มีอัพไซด์เยอะครับถ้ามันลงมาขาดทุนเราก็ตัดขาดทุนไม่เกิน 5% ครับตัวถัดมาอย่างเช่น PTG ครับ PTG นี้ถ้าดูข้ามมาละดูเส้นครับปึ๊บอ่ะเบรกเทรนขาลงแล้วข้ามเส้น20ข้ามเส้น50แล้วราคาเรากำลังถอยพักตัวครับอย่างเงี้ยครับผมมองว่าเป็นจุดซื้อที่ List True Reward มันมีความคุ้มค่าถึงแพ้เราก็แพ้ในสัดส่วนที่น้อยถ้าชนะอัพไซด์มันเปิดกว้างนะครับครับเราตัดขาดทุนบาทนึงถ้ามันขึ้นต่อเราอาจจะได้กำไร3บาทเป็นต้นนะครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่แถวๆ13บาทอัพไซด์มันอยู่16ถ้าขาดทุนเราตัดขาดทุน12ก็คือขาดทุนบาทนึงเวลาได้กำไรได้กำไร3บาทก็คือมีความคุ้มค่าในจุดเนี้ยมันมีความคุ้มค่าในการเทรดหรือการเข้าไปเล่นเก็งกำไรนะครับครับเราไม่ได้ซื้อในจุดไล่ราคาตัวถัดมาก็จะเป็นตัว WHA หรือหวานะครับตัวนี้อาจจะไม่หวือหวาเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแทงทะลุนะครับมีบิ๊กหลอดมีการเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นนิดนึงนะครับทะลุเส้น50ทะลุเส้น20แล้วราคาก็กำลังพักตัววันล่าสุดก็ปิดเป็นแท่งเขียวอย่างนี้ก็คือน่าสนใจนะครับน่าสนใจในการเทรดหรือในการเล่นเก็งกำไรอัพไซด์ของหวาเนี่ยก็อาจจะเปิดอยู่แถวๆ3บาท40ตังค์เป็นต้นเงี้ยครับถ้ามันพักตัวเสร็จแล้วมันก็มีสิทธิ์ขึ้นไปได้อีกก็ถ้า3บาทตอนนี้อยู่ 2.7 ครับถ้าขึ้นไป3บาทกว่าๆก็เกือบ 20% เหมือนกันนะครับถ้าตัดขาดทุนก็ตัดขาดทุนที่ 5% ถ้าถูกทางลอสได้กำไร 20% เป็นต้นนะครับนี่คือตัวอย่างของการเล่นเก็งกำไรในช่วงนี้นะครับก็พยายามหาหุ้นแบบนี้ครับถ้าหุ้นลอยๆก็ไม่ต้องเล่นหาหุ้นที่ข้ามมาแล้วและกำลังพักตัวรอวันที่จะงอกเงยหรือว่าปรับตัวขึ้นต่อไปนะครับของผมก็มีประมาณนี้ครับประมาณนี้เนาะเงื่อนไขสำคัญก็ลองทบทวนดูฟังซ้ำๆนะครับครับตอนนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วครับชั่วโมง10กว่าแล้วโอ้นานเหมือนกันครับเนี่ยวันนี้เราคุยนานก็คุยไปเรื่อยๆครับวันนี้อาจจะไม่ได้ตอบคำถามนะก็ถือว่าเป็นไอเดียในการเทรดนะเกณฑ์อยากจะดูคำถามตอบอะไรบ้างไหมมีส่งดาวให้ด้วยนะครับเนี่ยพี่เสียงหายแล้วนะครับเสียงหายกดมาครับหัวใจหัวเลาะอะไรเนี่ยครับครับ JMT มีเดี๋ยวดูคำถามให้นิดนึง JMT เป็นไงบ้าง JMT ก็ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับช่วงนี้ก็คือผมก็ไม่ได้ทำอะไรละคือแถวนี้ก็เป็นโซนขายทำกำไรมากกว่านะครับคือถ้าไม่ได้มองไกลมองแค่สั้นๆแถวนี้ก็เป็นจุด take profit ที่ดีครับ PTTC มีเลือกทางไหมครับก็ทำท่าจะเลือกทางขึ้นเหมือนกันลักษณะการฟอร์มตัวของเขาคือข้ามมาแล้วนะครับแล้วก็ยืนอยู่มีสิทธิ์ที่จะพุ่งกลับขึ้นไปเหมือนกันนะครับเสน่ห์ของหุ้นที่มันลงมาเยอะๆนะครับเวลามันดีดกลับเนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยครับอันเนี้ยถ้าสมมุติว่าลงแถวๆ22ใช่มั้ยครับวันนี้กลับขึ้นมาจะ40แล้วครับประมาณ 70% แล้วครับที่เด้งกลับขึ้นมาจากโลครับครับก็ต้องมีคนขายแหละครับไปต่อได้หรือเปล่าว่าไปลุ้นเอาไปต่ออย่างถ้ากลับขึ้นไป GC ผมว่าแนวต้านสำคัญอยู่แถวๆ50บาทนะครับอัพไซด์มันก็ยังมีอยู่ถ้าเราซื้อแถวๆประมาณนี้แล้วเราหวังมันกลับขึ้นไป50เนี่ยแต่ว่าให้มีสต็อปลอสนะครับการเล่นช่วงนี้ขอให้มีสต็อปลอสไว้ก่อนเพราะเราไม่ได้ซื้อต่ำเราซื้อในโซนที่มันอาจจะขึ้นก็ได้คือมันไม่เหตุผลในการขึ้นใช่ๆๆครับก็ไม่รู้จะเอาไงก็เลยอ่ะอยากเล่นก็ต้องวางสต็อปหน่อยเพราะฉะนั้นอย่าง RGC เราสต็อปลอสประมาณไหนดีครับพี่เป๊กนั่นแหละไอ้โลนั่นประมาณนี้มั้ยครับล่าสุดที่เริ่มยิงกลับขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละสัก36บาทนี่ครับก็ถ้าหลุดก็ควรจะ stop loss ไปก่อน short again port เพราะว่าถ้าเทรนด์มันเป็นขาลงเนี่ยมันก็ยังมีสิทธิ์ลงมา30คือเราขายตรงเนี้ยเราไปรับกลับใหม่เมื่อไหร่ก็ได้เป็นต้นนึกออกใช่ไหมครับใช่ดีกว่าที่ว่าเราติดไว้แล้วพอมันลงมาแล้วเราไม่มีเงินซื้ออ่ะคือมันเกิดวิกฤตอะเทรนด์เราเลยไม่มั่นใจว่าข้างหน้ามองไม่ชัดมองไม่ชัดเราก็เล่นรอบครอบหน่อยลดไซส์พอร์ตลงมาหน่อยใช่ครับใช่ครับ
หุ้นหลายๆตัวที่พูดมาก็น่าสนใจนะครับแต่ว่ามันขึ้นมาหมดแล้วเราก็ต้องรอจังหวะใหม่ก็ต้องยอมไปก่อนครับยอมตกรถแล้วก็รอในจังหวะที่มันดีกว่าจริงๆใช่คือไม่มันไม่จำเป็นต้องรีบร้อนมากอะตรงนี้นะนาทีนี้นะครับครอบหน่อยรอบครอบนิดนึงอย่างตัวแลนด์แอนด์เฮาส์นี่วันก่อนลงแรงนี่พี่เปียกมีความเห็นยังไงบ้างคือแลนด์แอนด์เฮาส์เนี่ยมันเป็นหุ้นปันผลครับแนวรับพี่อยู่ตรงประมาณนั้นนะข้างล่างนะตรงอย่างเงี้ยครับคล้ายๆที่ผมอธิบายไปเนาะว่าถ้าเราไม่ได้กะจะถือยาวหรืออะไรเงี้ยแล้วเรามารับโซนตรงเนี้ยเวลามันตกกลับลงมาเราควรจะขายลงไปก่อนอย่างเช่นจุดอย่างเงี้ยครับคือสมมุติว่าเราเก็บมาด้านล่างมันขึ้นมาแล้วมันเริ่มมีแท่งกลับตัวจะเห็นว่ามันเริ่มมีแท่งกลับตัวอยู่2ครั้งก่อนที่จะกลับจากปันผลใช่ไหมครับใช่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้อยากจะเอาปันผลเราก็คือขายทำกำไรไปใช่แล้วก็รอรับกลับข้างล่างใหม่ถูกต้องเพราะนั้นหุ้นปันผลมี2ตัวนะครับแลนด์เฮาส์นี่เก็บได้แถวเนี้ยครับนี่ที่เคนบอกนะ6บาท30 40 50เนี่ยย่านเนี้ยทยอยเอาอย่างนี้คือเป็นหุ้นที่เก็บระยะกลางรอบต่อไปใช่ครับไม่ใช่หุ้นเก็งกำไรมันปันผล2ครั้งครับรุ่นแล้วก็มี KKP ลงมาเดี๋ยวให้อีกตัวหนึ่งก็ได้ KKP ก็ส่งลงดิสโก้ก็ลงมาแล้วนะครับดิสโก้ KKP รับเพื่อปันผลนะครับครับกลุ่มสื่อก็ดูดีครับ VGI Pan B RS ไอ้พวกนี้ก็ขึ้นมาหมดแล้วครับเก็งกำไรหมดแล้วนะครับแบมอธิบายไปช่วงประมาณช่วงกลางๆกลางๆของไลฟ์เป็นเคสฟอลเบรกเป็นเคสบูแท็บนะครับเราไม่ชอบเราไม่ชอบใช่ครับไม่ชอบนะครับเหมือนการบินไทยอย่างเงี้ยครับที่มันเกิดแท็บแล้วก็มีวอลุ่มขายลงมาเป็นวอลุ่มขายเยอะด้วยแล้วก็รอใหม่เรียบร้อยไหมมันชั่วโมงใช่ครับคำถามค่อนข้างเยอะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรตอบไม่ทันมันตอบไม่ทันหรอกแต่ว่าเราพยายามจะให้ไอเดียเทรดใช่ๆครับลองดูเป็นไอเดียเทรดแล้วก็ลองคือถ้าถามเป็นหุ้นเฉยๆนะครับมันบางทีมันก็จะไม่ได้ความรู้นะครับให้มองเป็นวันนี้มีไอเดียเทรดอะไรนะครับที่ได้จากการฟังไลฟ์วันนี้บ้างเนี่ยครับครับคอนดิชันในการหาหุ้นใช่ใช่อย่างนั้นดีกว่าโอ้เราอยากให้ลองเอาไปใช้งานดูครับแล้วก็เราดูว่าเอ๊ะมันได้กำไรมันขาดทุนยังไงนะครับครับโอเคงั้นวันนี้เอาแค่นี้นะพี่แคนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามเจอกันอาทิตย์หน้าครับวันที่17นะครับวันอาทิตย์ที่17เวลาทุ่มหนึ่งเหมือนเดิมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ